มองนั่นมองนี่ก็ยังเป็นนี่คือเก่าได้กินเส้นทองชีวิตยังนอนห้องเศร้าเป็นสาวโรงงานเสิร์ฟอาหารร้านเราเป็นลูกจ้างเขาทั้งวันทั้งปีเป็นลูกจ้างเขาทั้งวันทั้งปีเงินเดือนก็ยังหลักพันยังนอนกอดฝันทุกวันอยู่